นี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันเนาะฝนตกนอนดีอากาศดีก็เลยโดนกิเลสกล่อมเลยนะนะฝนตกอากาศดีเย็นๆถ้าปฏิบัติภาวนาจริงๆหน้าหนาวๆหน้าหนาวพอวันสามามันเย็นไงสวนเลยอย่างเงี้ยเมื่อสมัยหลวงตาออกปฏิบัติใหม่ๆกับอาจารย์สุเทพอาจารย์สุเทพไปนั่งอยู่โคนหินจนแจ้งเลยนะไม่ต้องห่มผ้าใครแต่อังสะเนี่ยก็สวนกระแสฮะแห่งใจใจนี่แหละคือกิเลสมันชอบตามใจยังไงเราต้องสวนกระแสแห่งใจนี่แหละอันจะเรียกว่าขัดใจอ่ะนะอบรมใจอ่ะทั้งอบทั้งลมฮะมันจะเรียกว่าเอาชนะใจตัวเลยไม่ใช่เอาชนะคนอื่นการมาปฏิบัติธรรมนะสวนกระแสเพราะว่าใจมันชอบไหลลงต่ำเห็นไหมใจตรงนี้มันจะชอบมองแต่คนอื่นมันจะชอบจับผิดคนอื่นไม่ค่อยจับผิดตัวเองหรอกโทษคนอื่นเท่าภูเขาเนี่ยโทษของเราเท่าภูเข็มเท่าปลายเข็มนี่แหละที่โบราณพูดนะดูดีๆดูหัวใจตัวเองอะนะแต่ชอบเหตุผลเขาอาจจะมีเหตุผลเขากิเลสเนี่ยชอบว่าบริสุทธิ์ใจที่จริงใจมันไม่บริสุทธิ์หรอกใจบริสุทธิ์คือใจพระอรหันต์นะใจบุตุชนเนี่ยไม่มีทางฮะถ้ากิเลสยังครองใจอยู่เนี่ยฮะงั้นท่านจะพูดถึงว่าบุตุชนมันปิดนรกไม่ได้เนี่ยแหละความหมายระมัดระวังเลยนักปฏิบัติเราอย่าออกข้างนอกอย่าส่งจิตออกนอกฮะการทรงจิตออกนอกก็คือวิธีนี้เนี่ยอาการนี้คือจับผิดเห็นไหมจับผิดเรื่องดีๆล้านเรื่องนะเหมือนหลวงตาเคยพูดคนเราไปซื้อเสื้อนะฮะเสื้อใหม่ๆทั้งตัวเนี่ยตำหนินิดเดียวเนี่ยเสียไปทั้งตัวเข้าใจไหมคือหาตำหนิจนได้นั่นแหละคือคนนะคนเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็รู้เรื่องนี้รู้จักคนไงโดยเฉพาะรู้จักตัวเองนี่แหละฮะบางเรื่องฮะหลวงตาก็สอนก็พูดไปตามการตามเวลาของมันทางสถานที่พระไตรปิฎก45เล่ม45พรรษาท่านก็พูดต่างการต่างเวลาต่างบุคคลจะเอาไปพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องเดียวเนี่ยไม่ได้เข้าใจไหมหลักการที่เราพูดเนี่ยเรื่องพระไตรปิฎกกับเรื่องพระพุทธเจ้าเราหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติลงมือปฏิบัติถึงขั้นกินอดเห็นไหมทำทุกกิริยาฮะไม่ใช่อ่านพระไตรปิฎกแล้วคือจบเราก็อ่านเหมือนกันซื้อมาอ่านเองด้วย
นะแต่ถ้าไม่ลงมือทำล่ะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็คือตัวนี้นะที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปโจมตีใครเราพูดถึงนักปฏิบัตินะพอรู้แล้วก็ลงมือทำนะลงมือนำเอาพระธรรมนั้นไปปฏิบัติไปลงมือทำนะจนจะเกิดผลไม่เกิดผลมันเป็นอีกเรื่องของผลมันของเรื่องของวันอนาคตเราไม่พูดถึงเราพูดถึงทุกข์พระพุทธเจ้าสอนนิดนึงเห็นไหมใบไม้ในป่าเนี่ยฮะท่านหยิบมาแค่กำมือเดียวนี่นี่คืออริยสัจสี่ฮะเราพูดกล่าวไปถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ยังไม่มีพระไตรปิฎกปัญจวัคคีย์ตรัสรู้ตามรู้ตามก็ยังมีพระไม่มีพระไตรปิฎกแม้แต่ชฎิลสามพี่น้องก็ตามแม้แต่ใน45พรรษานี่ก็ยังไม่มีที่พระองค์ไปสอนอยู่เนี่ยใช่ไหมคนไหนสมควรแก่ทำแบบไหนพูดถึงเรื่องการเรื่องบุคคลพระองค์ก็จะสอนแบบนั้นคนนี้ไม่เคยปฏิบัตินิสัยวาสนายังไม่ถึงธรรมขั้นนั้นท่านก็บอกว่าให้หาตัวตนนะอัตหิอัตโนนาโถฮะให้ค้นหาตนตนเป็นที่พึ่งของตนจริงไหมแต่ไปเจอผู้ที่ภูมิธรรมสูงแล้วอย่างปัจจวัคคีย์เนี่ยท่านก็พูดถึงว่าไม่มีตัวตนเห็นไหมมันก็ขัดแย้งกันสิงั้นฮะที่จริงมันไม่ขัดแย้งกันเลยในธรรมเนี้ยมันต่างการต่างเวลาต่างบุคคลแค่นั้นเข้าใจไหมนะที่พูดเนี่ยไม่มีเจตนาหรอกที่จะไปตำหนิใครนะไม่มีนะเราเป็นนักบวชส่วนใครจะพูดยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาเห็นยังไงจริงไหมหลวงตาก็พูดบอกให้ใช้พิจารณาญาณคือพิจารณาอย่ามาฟังหลวงตานะให้นำไปพิจารณาไปนั่งดูทำดูฮะครูบาอาจารย์เขาตามใครเขาตามสอนทำมีสิทธิ์สอนกันทั้งหมดเลยทั้งประเทศเนี้ยฮะจริงไหมขนาดไม่บวชยังสอนเลยจริงไหมล่ะฮะก่อนสมัยพุทธกาลก็เยอะแยะฮะแต่ด้วยความเห็นด้วยทิฏฐิตัวเองนะฮะแม้แต่เราเนี่ยก็หลงผิดมาทั้งนั้นแหละไม่ต่างกันหรอกเราก็หลงมานานอย่าพูดแต่ว่านานหลายๆภพหลายชาติเลยแหละนับอเนกอนันต์ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความหลงฮะปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อมาเห็นความโง่ของตัวเองนะที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาอารมณ์เนี้ยฮะนั่นก็คือความจำจริงไหมการลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าหลวงตาอุปมาเหมือนโทรศัพท์เนี่ยฮะเรามารีเซ็ตตัวเองให้ว่างจากสัญญาจากความจำนะเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะเหลือเกินมีแต่โหลดอะไรเข้ามาในโทรศัพท์เครื่องนี้นะตอนนี้ข้อมูลนี่เต็มละเออร์เลอร์ละส่วนมากจะเป็นข้อมูลขยะด้วยนะเพราะเกิดจากอายตนะไงเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาไม่เคยเอาออกเงี้ยนี่เรียกว่าธรรมะขั้นสัญญาอ
ตีความแม้แต่ครูคนเดียวกันสอนวิชาเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันฟังมาด้วยกันยังมีการสอบได้ที่หนึ่งสอบที่สองสอบตกก็มีฮะเพราะการตีความนะหลวงตาสอนมาตั้งแต่ปีจำไม่ได้ปี62หรือ61ฮะที่มีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายเราเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเพราะเราบวชมาปฏิบัติเราอ่านมาพอแรงแล้วฮะก็เลยนำเอาพระธรรมนั้นคำสอนนั้นมาลงมือปฏิบัติจริงไหมเราตัดสินใจลงมือปฏิบัติเราไม่ได้ไปพูดถึงว่าไม่ได้ไปห้ามว่าให้เรียนไว้คนนั้นนับถืออย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือการพูดของเราฮะส่วนคนเนี่ยมาเนี่ยฮะเข้ามาวัดมาว่าเนี่ยฮะบางคนก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยใส่กระโปรงมามานั่งอย่างเงี้ยเห็นกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเออระมัดระวังด้วยนะเอาอะไรคุมไว้ด้วยเอาผ้าอะไรก็คุมไว้ด้วยกลัวพระใหม่เห็นผู้บวชใหม่มันเป็นข้าศึกอะจริงไหมล่ะเราก็ไม่ได้ว่าฮะมันก็มีหลายๆคนไม่พอใจแล้วเราจะทำให้คนพอใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ฮะแต่ธรรมะมันเป็นของกลางๆมันเป็นสากลไม่ใช่ใครจะมาผูกขาดเข้าใจไหมแม้แต่ตัวเราก็ตามอันนี้เป็นความเห็นของเราเป็นความรู้ภูมิรู้ของเราจริงไหมเหมือนหลวงตาพูดว่าอ่านฉลากแต่ไม่กินยามันไม่หายอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าอย่าไปยึดเอาพระไตรปิฎกมากลงมือทำมั่งฮะเหมือนการฟังนี่ก็เหมือนกันอย่าไปฟังมากๆลงมือทำด้วยฮะหลวงตาถึงขั้นอุปมาว่าเราเนี่ยฟังเพลงเนี่ยอยู่ร้อยปีเนี่ยนอนฟังนั่งฟังอยู่ยืนฟังนอนฮะถ้าไม่เราไม่ฝึกร้องเพลงเนี่ยมึงจะเป็นนักร้องไหมล่ะถ้ามึงอยากเป็นนักร้องฮะเพราะหลวงตาเป็นนักปฏิบัติเราก็พูดแต่เรื่องปฏิบัติฮะส่วนคนอื่นจะบวชไม่บวชจะเรียนไม่เรียนจะไปอะไรน่ะมันเป็นสิทธิของเขากรรมของใครของมันไม่ใช่อ่ะฮะคนกินเหล้าอยู่เราจะไปบอกว่าเอ้ยมึงอย่ากินนะเดี๋ยวมันก็ต่อยเราจริงไหมจริงไหมล่ะมึงไปสอนมันได้อ่ะจริงไหมคนใดสมควรจะทำบทไหนแบบใดต่างหากให้เลือกเอาไปแก้จริตตัวเองมันค่อยเกิดผลนะถ้าจะนำเป็นประโยชน์ก็โอปัญญิโกไงน้อมเขาใส่ตนสิฮะเห็นไหมปัจจตังเวสิสโบวินยูหิหมายถึงวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนเห็นไหมแล้วจะเอาเหตุผลคนเราเนี่ยเขาตัวเองเนี่ยไปตัดสินคนอื่นเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินคนอื่นมันผิดมันไม่เป็นธรรมฮะเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบใคร
เราหมายถึงนักปฏิบัติให้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเอามาสอนตัวเองฮะน้อมนำเอาธรรมะเนี่ยคำสอนอะมาปฏิบัติมาแก้ไขตนเองฮะเขาถึงเรียกว่านักปฏิบัติฮะส่วนเรื่องหลวงตาปานีน่ะฮะที่พูดว่าหลวงตาอะไรนะกูก็ไม่ได้ฟังฮะหลวงตาเป็นพระเพูดมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าจะพูดอย่างนั้นจริงไหมท่านอาจจะว่าเราเอาธรรมะพุทธเจ้ามาพูดก็ได้ฮะจริงไหมเพราะเราพูดแต่เรื่องธรรมะเรื่องพูดพระพุทธเจ้าเราไม่ได้พูดว่าถ้าเองหน่อยว่าเราคือพระพุทธเจ้าฮะเราขนาดหลวงปู่มั่นเรายังไม่ได้ว่าเป็นลูกศิษย์เลยเราไม่กล้าเลยว่าเป็นลูกศิษย์ใครเราเป็นขี้พึ่งขี้เทียนของหลวงปู่มั่นเราก็พูดแค่นี้อย่าพูดถึงพระพุทธเจ้าเลยเราไม่บังอาจขนาดนั้นฮะแม่นักปฏิบัติธรรมพูดขนาดนั้นมึงนะฮะจริงไหมอย่าไปเทียบครูบาอาจารย์ฮะอย่าไปยกตนเสมอครูบาอาจารย์ไม่มีทางนะนักปฏิบัติพระกรรมฐานไม่มีทางที่เราพูดเนี่ยเราสอนกรรมฐานไม่ใช่เหรอเราไม่ได้สอนปริยัตินี่ถ้าเราสอนปริยัติมันจะเป็นแบบนึงฮะนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยบางคนก็เป็นทนายมาบางคนก็เป็นทหารมาบวชที่นี่บางคนก็เป็นรองผู้การน่ะนั่งอยู่เนี่ยบางคนก็จบด็อกเตอร์น่ะฮะจะไม่มีความฮะรู้ความสามารถบ้างเหรอฮะแต่เรื่องมันไม่มีบังเอิญหรอกชอบใครชอบมันฮะจริงไหมครูบาอาจารย์ไม่ได้เลือกลูกศิษย์นะมีแต่ลูกศิษย์เลือกครูบาอาจารย์ฮะเลือกเอาฮะเราก็พูดตลอดฮะส่วนเราพูดถึงเรื่องอานาปานสติอานาปานสติตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินักปฏิบัติก็ต้องเอาอานาปานสติมาลงมือทำมาลงมือประพฤติปฏิบัตินั่นแล้วเรียกว่ามรรคสำหรับเราฮะคือทางคือวิธีส่วนผลนะมันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของตัวบุคคลนั้นๆนะไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทั้งหมดธรรมะนะจะอยู่แอฟริกาอยู่ที่ไหนไม่นับถือศาสนาพุทธท่านนำเอาอานาปานสตินะบุคคลใดเป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ไม่ใช่อ่ะฮะฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นพระองค์พูดอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะที่หลวงตาพูดเนี่ยไม่ได้หนีจากพระไตรปิฎกไม่ได้ออกจากพระพุทธวจนะเลยนะแต่เพียงแต่ใช้ภาษาบูหารต่างกันฮะที่จริงมันไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยนะเพราะบุคคลขัดแย้งเองถ้ามีอคติฮะจำไว้ไม่มีหรอกธรรมะอะไรไม่ขัดแย้งกันโดยเด็ดขาดถ้าขัดแย้งก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วฮะเพราะเรารู้ว่าต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างเหตุผลภูมิปัญญาต่างกันเหตุผลย่อมต่างกันการเห็นย่อมต่างกันเห็นไหมเห็นไหมล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามากแม้แต่พระพุทธเจ้าเองอ่ะเขายังมีคนจ้างคนมาด่าไม่ใช่หรอฮะ
มอมเหล้านาราคิริงมาจะทำร้ายไม่ใช่อ่ะฮะจ้างนายธนูมายิงไม่ใช่อ่ะฮะดูสิจริงไหมตัวหลวงตาเองก็เป็นธรรมดานับภาษาไอ้เล่าฮะขนาดฟ้าฝนเนี่ยมันก็ตกตามฤดูกาลคนก็ยังด่าจริงไหมนับภาษาอะไรเราฮะแต่อันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปหรอกมันเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นการตีความส่วนตัวเป็นเหตุผลส่วนตัวของคนบุคคลนั้นๆเป็นเรื่องธรรมดาฮะภูมิความรู้ฮะหลงว่ารู้กับรู้ว่าหลงเนี่ยมันต่างกันนะฮะถ้าหลงว่าตัวเองรู้นี่ก็โอ้โหไปใหญ่เลยฮะเห็นอะไรเป็นผิดหมดล่ะรู้เหนือคนอื่นหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าหลงว่ารู้เนี่ยเราจะรีบแก้ไขตัวเองไม่ใช่ฮะตนเตือนตนไม่ใช่อ่ะฮะตนเองเนี่ยเบรกตัวเองสอนตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ใช่หรอฮะตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนฮะตนเตือนตนไม่ได้เราจะเตือนนะนะเนี่ยหลวงตาเขาจำไม่ค่อยได้เห็นไหมปาฏิโบราณเขียนไว้มันเตือนตนไม่ใช่ธรรมะเอามาแก้ไขตนแม้แต่พระธรรมก็ดีวิพระวินัยก็ดีฮะเราเอามาเพื่อแก้ไขตัวเองไม่ใช่ฮะแม้แต่ศีลอะไรก็ตามไม่ใช่เอาศีลไปยัดเยียดให้คนอื่นฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่นักธรรมนักธรรมเราเนี่ยนะต้องแก้ไขตัวเองนั่งดูตัวเองฮะส่วนโลกก็โลกไปเขางงเป็นอย่างเงี้ยท่านจะเรียกว่าโลกธรรมแปดเหรอส่วนเรื่องพระธรรมวินัยน่ะไม่ต้องพูดถึงหรอกฮะเราเป็นเจ้าอาวาสมาหลายยุคหลายสมัยเกือบ30ปีฮะฮะเราไม่เคยห่างออกจากศีลจากธรรมเลยฮะเราย่อมรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกถ้าไม่รู้เราจะมาบวชทำพระแสงอะไรฮะหลวงตาเนี่ยพาหมู่คณะลุยมาภูไหนถ้ำไหนเยอะแยะมากมายฮะเข้าถ้ำนั้นออกภูนี้ฮะอดอยากปากแห้งย้อมมาขัดมาแก้มาสวนใจตัวเองนี่เห็นไหมบางทีไปอยู่ถ้ำคนเดียวไม่ได้คุยกับใครสามปีอะฮะเดินจากตีนเขาขึ้นไปถ้ำที่อยู่คนเดียวสามกิโลกว่าฮะปฏิบัติธรรมมาเพื่อหลอกเขากินนี่นะฮะเพื่ออยากดังนี่นะฮะเดินจงกรมยันแจ้งยันแจ้งเนี่ยเพื่อมาหลอกเขากินนี่นะฮะกูก็โง่เต็มทนแล้วล่ะฮะลงทุนทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวมาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อมาฝึกปฏิบัติขัดเกลาตัวเองก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังฮะจริงไหมล่ะส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นสิทธิของคนฮะล่ำลือกันไปเนี่ยก็เล่นไปถึงเรื่องว่าโออะไรนะมาตรวจสอบอะว่ากูมีรถเบนซ์รถ BM มีรถอะไรรถตู้มีเยอะกว่านั้นอีกรถสองแถวก็มีฮะรถตุ๊กๆก็มีฮะก็คนเขาบริจาคอ่ะฮะแล้วก็มีแต่รถเก่าๆ
ิกายเนี่ยมันเยอะไปหลวงตาก็บริจาคออกไป30 40คันนู่นน่ะฮะบริจาคโรงเรียนมั่งบริจาคโรงพยาบาลมั่งบริจาคคนชรามั่งศูนย์สงเคราะห์คนชราฮะฮะอย่าคิดว่ารถที่นี่เยอะนะเวลาใช้งานจริงๆไม่พอฮะเพราะคนมันเยอะไงพระเสร็จรู้200แล้วเนี่ยฮะใส่รถไปบิณฑบาตเนี่ย20คันน่ะ20กว่าคันน่ะเฉพาะรถเนี่ยรถไปบิณฑบาตนะนี่ยังจะเอาเพิ่มอีกอยู่นะเนี่ยเพราะไม่พอใช้ฮะความลับของบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีเราเปิดเผยวัดเราเนี่ยเปิดไม่เคยปิดเลย24ชั่วโมงเลยเหมือนเซเว่นเลยฮะคนที่จะมาหาความลับของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยหาไม่เจอเพราะมันไม่มีความลับไงฮะเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีความลับและเราก็ไม่ได้สนใจปัจจัยเงินทองไม่สนฮะได้มาออกไปกูเป็นแค่สะพานเขาเรียกว่าสะพานบุญมามือซ้ายออกมือขวาทำไว้จึงได้เห็นว่าเราเนี่ยบริจาคเงินฮะให้มูลนิธิต่างๆให้ชมรมต่างๆหลวงตาก็ทำมาเนี้ยตลอดเพราะให้ไปนี่แหละมันไม่มีคือเราไม่เก็บฮะก็นิสัยครูบาอาจารย์พาทำฮะให้เกื้อหนุนโลกไม่ใช่เหรอฮะพอเรามีแล้วก็เกื้อหนุนโลกฮะพระองค์อื่นก็ไม่เห็นมีไม่ใช่อ่ะฮะมันก็เป็นนิสัยวาสนาของแต่ละคนจริงไหมครูบาอาจารย์ก็เห็นไหมไม่ใช่วิสัยทำผ้าป่าช่วยชาติใช่ไหมองค์หลวงตาบรรทัดฮะท่านก็สงเคราะห์โลกไม่ใช่อ่ะสงเคราะห์แผ่นดินเกิดไม่ใช่หรอฮะสงเคราะห์ชาติไม่ใช่อ่ะฮะครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็บริจาคงดให้โรงพยาบาลให้มูลนิธิต่างๆไม่ใช่เหรอฮะจอดเป็นแถวทีละ20คันน่ะรถใหม่ๆทั้งนั้นโรงพยาบาลมีแต่รถเก่าฮะเอาไปซ่อมหมอเฮงบางทีฮะบางทีที่มาเห็นเนี่ยมันก็เป็นรถคนที่มาปฏิบัติธรรมฮะไม่ใช่รถหลวงตาบางคนมันก็ขับเบนซ์มาดีนะไม่ขับจรวดมาด้วยฮะก็ไปโมเมว่าโอ้พระองค์นี้รวยแจกเงินคนก็รวยจริงๆนั่นแหละเพราะแจกนี่แหละคือความรวยไม่ใช่มีเงินไม่ใช่เก็บเงินแล้วมีเงินเยอะๆจะเป็นความรวยในทางศาสนาเราไม่ใช่เราเป็นแค่สะพานบุญฮะไม่ใช่มาเอาบุญของคนอื่นฮะพระองค์อื่นจะเป็นยังไงหลวงตาไม่รู้ไม่ก้าวล่วงแต่หลวงตาเป็นอย่างเงี้ยและจะทำอย่างเงี้ยไปจนวันตายฮะถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นน่ะฮะหลวงตาเนี่ยเอาไว้กับหลวงตามันไม่มีความหมายเราไม่ได้ใช้เงินหลวงตาเนี่ยแต่เป็นโยมก็ไม่เคยซื้อของให้ตัวเองเลยนะเป็นนิสัยที่ใช้เงินไม่เป็นหลวงตาเนี่ยจ่ายจับจ่ายใช้เงินไม่เป็นมีเอาเงินไว้ก็อยู่อย่างนั้นแหละมีจะเอาไปทานจะให้ไปซื้อของให้ตัวเองเนี่ยไม่มีซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีหมด
ม้แต่มาบวชเป็นพระก็ตามตั้งแต่เข้ามาเข้านาคนั่นเข้านาคเนี่ยหลวงตามีเงินในบัญชีเนี่ยไม่รู้เป็นล้านมั้งหลายล้านมั้งฮะตอนเข้านาคนะหลวงตาเนี่ยมอบ ATM ของหลวงตาเนี่ยอ่ะถวายเจ้าอาวาสไปเลยแล้วแต่ท่านจะใช้บอกรหัสด้วยหลวงตาเอาขึ้นไปปฏิบัติอยู่บนเขาโทรศัพท์ก็โยนทิ้งนะเข้าใจไหมเราจะมาสนใจอะไรกับสมบัติของโลกฮะก็ไปตรวจสอบได้เลยฮะจริงไหมเราปฏิบัตินี่นะอดข้าวอดน้ำเอาจนได้หามลงจากเขานะเราก็เคยพูดหลายครั้งเนี่ยก่อนเราจะมาบวชมาอะไรเงี้ยเราซื้อพระไตรปิฎกมาเองไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ซื้อเองด้วยซื้อ10,000 กว่าบาทมาอ่านจนเกิดศรัทธาถึงได้ตัดสินใจออกบวชเนี่ยฮะเข้าใจไหมเราจะไปสนใจทำไมบางคนถึงตีความว่าโอ้ยเนี่ยเอาเงินไปสร้างบ้านให้พี่ให้น้องเนี่ยกูมาบวชเพิ่ง9 ปีเนี้ยบ้านนั้นสร้างมา20 กว่าปีแล้วก็ไปตรวจสอบมั่งแค่กูยิ่งอยากให้ตรวจสอบนะเพราะกูตรวจสอบตัวเองจนละเอียดละออแล้วในหัวใจกูเนี่ยอะบวชมากูตรวจสอบแก้ไขตัวเองอ่ะฮะทำไมปฏิบัติเนี่ยนั่งจนเป็นอัมพาตนะจนส่งโรงพยาบาล นะกูเนี่ยฮะแล้วจะมาเอาอะไรสมบัติของโลกฮะทำไว้มาเนี่ยศาสนามันจะมีคุณค่าแก่ใจได้ยังไงฮะไอ้เรื่องภูมิความรู้เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเอาทั้งโลกอะนะเราผ่านมาหมดสิ่งที่มนุษย์ควรมีเราทำมาหมดเรามีหมดไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินรถราเนี่ยบ้านทั้งหลายหลังแต่สิ่งเราไม่มีคือใจที่มีธรรมอะเป็นโยมนี่ก็ไม่ละทำกับความชั่วเนี่ยอย่าว่าจะมาบวชเลยฮะทำไมฮะไม่มีคนเนี้ยจะถ้าจะตอนเด็กๆไปตอนไม่รู้จักธรรมะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งวัยรุ่นฮะผ่านมาหมดแหละฮะจะหลังจากมารู้จักกับหลวงปู่ใหญ่มารู้จักศึกษาปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่ปี 35เป็นต้นมาเนี่ยนะ35พ.ศ.35ปีนี้66มันไม่31 ปีแล้วเหรอฮะเราก็แวะเวียนอยู่จักรวัดอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับธรรมะฮะส่วนเมื่อก่อนเป็นโยมก็ธรรมดามันทำฮะหลวงตาเนี่ยทำร้านอาหารนะอยู่ระยองแล้วอยู่เชียงใหม่ด้วยทำไมเป็นโยมเลี้ยงปลาด้วยปลาเนี่ยไม่ได้ตัดเจตนาเลี้ยงหรอกฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลวงตาเลี้ยงปลาให้ฟัง
ทำไมถึงเลี้ยงปลาถึง14บ่อที่จริงแหละหลวงตาสร้างบ้านอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะไปซื้อที่เขาถมดินเรียบร้อยแล้วก็ไปสร้างบ้านปลูกบ้านหลวงตาเป็นคนชอบจัดสวนจัดเองด้วยทำเองด้วยตรงหน้าบ้านเนี่ยหลวงตาตกแต่งเรียบร้อยเป็นมีน้ำพุมีอะไรใช่ไหมฮะหาต้นไม้อะไรไปปลูกตรงรอบบ้านแต่หลังบ้านเนี่ยที่มันกว้างหลวงตาก็เลยว่าอยากทำสระบัวเวลาเย็นๆเรามานอนเล่นนี่คือเป็นที่มาของเลี้ยงปลา14บ่อปลูกสระบัวไว้หลังบ้านก็เลยทำสระบัวทำเป็นบ่อปูนเนี่ยฮะเวลาเรามานอนอยู่หลังบ้านเมื่อก่อนหลวงตาไม่ได้ทำนะหลวงตาทำร้านขายส่งอยู่ที่บ้านคือเราทำร้านขายส่งคือแบบของแมคโครของแมคโครมีของใช้ในบ้านอ่ะนะเข้าใจไหมสากกระเบือยาเรือรบเราส่งตามร้านสิเขาขายของชำเราก็ซื้อรถบังเอิญเราเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้เราใช้เงินสดทั้งหมดซื้อรถปิกอัพมาทำแล้วก็จ้างลูกน้องมาขับแล้วก็ส่งตามร้านนี่คืออาชีพเราตอนอยู่ร้อยเอ็ดบังเอิญหลังบ้านเราเนี่ยเราก็เลยทำบ่อปูนขึ้นมาเพื่อจะปลูกบัวเราชอบดอกบัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบดอกบัวเป็นพิเศษหน้าบ้านเราก็จะมีดอกบัวอ่างบัวปลูกบัวดูบัวหลวงเนี่ยทีนี้บังเอิญเราก็คิดขึ้นมาโอ้มีสระน้ำมันก็ต้องมีปลาฮะจริงไหมสระเราเป็นสระใหญ่พอสมควรเราก็เลยไปถามคนที่เขาเลี้ยงปลาบ่อปูนอยู่บ้านนั่นแหละในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละเฮ้ยบ่อมึงเนี่ยขนาดนี้มึงใช้ปลาเท่าไหร่วะเขาบอกใช้ตั้ง 2,000 บ่อเขาก็ประมาณวาเดียวเนี่ยนะแต่ยาวฮะเฮ้ยบ่อกูเนี่ยยาวต้องกว้างต้อง 3-4 วาเนี่ยกูว่าต้องหลายหมื่นฮะกูก็เลยลงลูกประดูกฮะฮะหลายหมื่นตัวฮะด้วยความไม่เคยใช่ไหมเลี้ยงไว้ดูเฉยๆนะว่ามีสระบัวแล้วเอาปลามาเลี้ยงดูเพื่อจะนั่งดูปลาอยู่ในน้ำอยู่กลางบ้านไม่มีเจตนาจะเลี้ยงขายนะไม่มีลงลูกปลาเนี่ยวิกอุ้ยนี่แล้วฮะหลายหมื่นตัวงั้นเพราะเราไปเห็นสระบัวก็ว่ากว่าๆเนี่ยก็ลง 2,000 กูต้อง22,000 เนี่ยประมาณเนี้ยบ่อใหญ่ก็เลยสั่งลูกปลามาลง4-5 วันแรกก็เห็นมันรวยไปย่อยมาเนาะลูกปลาดุกแล้วก็อาหารให้มันอันเม็ด2อาทิตย์แค่นั้นแหละเต็มบ่อเลยมันโตเฮ้ยทำยังไงเราก็เลยขยายบ่อขยายไปเรื่อยๆจนได้14บ่ออยู่หลังบ้านน่ะฮะก็เลยทำระบบน้ำทำสแลมอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงก็อาหารเนี่ยมันกินหมดหลายๆตันน่ะลงปลาเพิ่มเลยพอโตแล้วเราก็ไม่กล้าขายภรรยาก็ไม่กล้าขายกลัวบาปว่าค้าชีวิตสัตว์ฮะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยมันก็โตขึ้นทุกวันน่ะแล้วถ้ามันอยู่เราก็ต้องเอาอาหารให้มันเห็นไหมพอดีเราก็เลยว่าเออนะเราปล่อยกับสู่ธรรมชาติฮะก็พอดีมีหนองมีห้วยอยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่นะเราก็เลยใส่รถปิกอัพเนี่ยไปเทลงปล่อยลงชาวบ้านเขาก็โอ้โหได้แห่ได้ฮะยอยกโดดรัดเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าขนาดค่าชีวิตสัตว์กูยังไม่กล้า
ฮะอันนี้พูดถึงท่านยังไม่บวชเห็นไหมไม่จำเป็นไม่รู้ว่าจะไปเลี้ยงปลาขายนะเจตนาไม่มีเลยเลี้ยงปลาเพื่อจะมีบ่อมีดูปลาอยู่ในบ่อนั้นแต่บังเอิญผิดพลาดด้านปริมาณของปลาที่เราไม่มีความรู้ด้านเลี้ยงปลาเราก็เลยลงปลาเยอะเกินไปตอนมันตัวเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรละปลาในโตไวปลาดุกเรารู้เลยเราถึงรู้พอเลี้ยงมาเราถึงรู้ว่าโอ้ปลาดุกเนี่ยโตไวมากเห็นไหมถ้าเขายังไม่ทุบทิ้งก็ยังจะเหลืออยู่มั้งบ่อนอยู่หลังบ้านเพราะบ้านก่อนเรามาบวชเนี่ยเราโอนออกหมดไม่ว่ารถไม่ว่าบ้านเราโอนออกหมดไม่เหลือสักบาทเลยสมบัติเราทำไมที่บัญชีไปเปิดเนี่ยที่เปิดอยู่ตอนแรกๆที่มานะภรรยาเราก่อนเราจะเข้านาคเนี่ยเขาบอกว่าเราเป็นคนชอบกินนู่นกินนี่เขากลัวลำบากเขาก็เลยขอให้ไปเปิดที่จริงบัญชีเราปิดหมดเลยเปิดเพื่อให้เขาคนเดียวเนี่ยตอนแรกเนาะโอนตังค์ให้ทุกเดือนฮะเดือนละแสนมั่งแสนสองแสนมั่งต่อเดือนบางทีก็ห้าหกหมื่นต่อเดือนเพื่อเราจะได้นั่นแหละบัญชีที่เปิดนะก็ภรรยาคนเดียวโอนฮะเขาโอนให้ทุกเดือนแหละเราจะสร้างกุฏิสร้างอะไรภรรยาเราก็อดีตภรรยาว่าภรรยาก็ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวหาว่าพระมีเมียอีกเป็นประเด็นนี่กูอดีตภรรยาเขาก็โอนเข้าบัญชีตลอดทุกเดือนบางทีเดือนละสองครั้งสามครั้งเพื่อจะสร้างกุฏิสร้างอะไรบูรณะวัดนั้นที่เราไปบวชเห็นไหมโดยไม่ได้ใช้เงินเราไม่ได้ไปตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักเราก็ไม่ได้เล่นไม่ได้แบบนี้เพราะเราเป็นพระลูกวัดเข้าใจไหมเราก็ใช้เงินทางบ้านตลอดเอามาทนุบำรุงศาสนานั้นเราก็ยกให้ท่านเลยเห็นไหมเอทีเอ็มฮะเราอยู่วัดนั้นอ่ะเราสมุดไปรันเนี่ยนะถ้าเราจะไล่ไปดูว่าเงินเท่าไหร่ล้านแปดแล้วแต่ยังไม่หมดถ้าไล่ไปก็หลายล้านอ่ะเราขี้เกียจไล่พวกแม่ชีเขาดูอยู่เฉพาะเงินส่วนตัวนะเราก็สร้างกุฏิตรงนั้นบูรณะขึ้นมาเยอะบนเขานั้นตอนเราเป็นนาคนะอันนี้พูดถึงตอนเข้านาคก็ไปดูได้เนี่ยวัดป่าถ้ำภูมวยอะฮะนี่ขนาดเข้านาคนะเราไม่สนใจหรอกเรื่องความรวยความจนเนี่ยเราสนใจธรรมะโอ้ยรถเรามีเยอะเป็นโยมก็ฮะพอมีพอได้ใช้อยู่ฮะทรัพย์สินเงินทองเขาพอหาได้อยู่ถึงไม่ร่ำไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเหมือนคนอื่นเขาแต่เราก็ไม่เป็นหนี้สินใครฮะหลวงตาเนี่ยทำบุญมาตลอดตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะจะบอกให้สร้างวัดสร้างโรงเรียนตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะเป็นโยมเนี่ยก็เคยออกทุนสร้างบ้านให้คนไร้บ้านอยู่ออกทุนตัวเองเนี่ยไม่เคยเรียกอะไรใครทำไว้ตั้งแต่เป็นโยมแล้วเรามีนิสัยแบ่งปันนะทำไว้พอมาบวชแล้วนิสัยนั้นก็ยังอยู่นะเนี่ยมีคนบริจาครถมาเนี่ยเฉพาะมัจฉาทัวร์เนี่ยกูว่ากี่คันวะเนี่ย9แล้วนี่ยังจะมาอีก3เป็น12คันเฉพาะกลุ่มน้ำมันพืชเกสรก็มา7 8คันแล้วเพราะเราทำเนี่ยรถต้องเอามาใช้งานได้
รถก็คันละ 50,000 คันละ 70,000 เองอย่างสูงสุดก็แสนต้นๆเพื่อจะเอามาทำรถปิกอัพรถ2แถวอ่ะทีนี้พอเห็นเราทำแล้วมันเกิดประโยชน์คนก็บริจาคมาเยอะหลวงตาก็แบ่งปันไปเกือบ40คันแล้วมั้งฮะให้โรงเรียนเป็นรถรับส่งโรงเรียนมั่งอะไรมั่งอบต.มามั่งพี่กายเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นพระก็ยังไม่เยอะตอนนี้พระมันเพิ่มขึ้นกันชีเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องหาเพิ่มแล้วทีนี้ตอนแรกมันเกินฮะก็เลยบริจาคออกไปตอนนี้ไม่พอแล้วนะเนี่ยพูดแล้วก็ใครอยากบริจาครถสองแถวก็ได้นะยังขาดอยู่นะเพราะพระเยอะไม่ฉี่เยอะเพิ่มขึ้นเยอะเห็นไหมฮะฮะคนเราเนี่ยนะมันเจตนาเป็นกุศลแต่ต้นหรอกไม่มีทางเราไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางในพระธรรมคำสอนในพระธรรมวินัยหรอกพระกรรมฐานเนี่ยยิ่งเป๊ะเวอร์เลยแหละเรื่องพระธรรมวินัยฮะงั้นจะอดข้าวอดน้ำแหละอดจนผอมกูแหละจาก87กิโลเหลือ40กิโลภายใน4เดือนอะฮะเพราะ 2-3 วันเราฉันหนึ่ง 2-3 วันเราฉันหนึ่งเราทำเพื่ออะไรอะเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อปฏิบัติพระกรรมฐานสอนอย่างนั้นไม่ใช่ทรมานตนเราจะฝึกขันติความอดทนว่ามีกินก็ไม่กินลองสวนมันดูฮะพระกรรมฐานถ้ากินข้าวเยอะๆเดี๋ยวมันง่วงนอนฮะพออดข้าวแล้วมันไม่หลับมันหิวฮะเพราะว่าเรามาฝึกสติกันนะนะนะมันเกิดประโยชน์นะอดข้าวเนี่ยนะจริงไหมล่ะเดินจงกรมตากฝนยันแจ้งยันแจ้งเพื่อจะมาทำสิ่งมหาทำความชั่วนี่นะโอ้ยนะจำไว้ไม่มีทางหลวงตาไม่ทำเด็ดขาดความชั่วไม่มีเรื่องอะไรต้องน่ากลัวหน้าปิดบังคนเลยเปิดตลอดแม้แต่กุฏิหลวงตาเนี่ยมันไม่มีสมบัติหลวงตาไม่เคยล็อกเปิดไว้ตลอดไม่เคยปิดห้องใส่กุญแจประตูหน้าต่างไม่เคยปิดอะจะบอกให้เพราะเราไม่สะสมอะไรเลยฮะเมื่อก่อนนะมีแต่หมอนกับผ้าห่มผ้าจีวรนะจนลูกศิษย์ลูกหาต้องไปหาอะไรมาปูให้นอนหลวงตาเนี่ยแล้วหลวงตาก็ยังนอนอยู่ห้องเก็บของอยู่เหมือนเดิมอย่างวันนี้ฮะเพราะเพื่อนไม่มีที่อยู่เราก็แบ่งให้ห้องเราเราก็ไปนอนห้องเก็บของใช่เพราะนอนมาหลายปีแล้วห้องเก็บของแล้วน่ะที่หลวงตาอยู่น่ะฮะจะบอกให้มีหรอกไม่เคยไปซื้ออันที่เห็นทุกวันนี้มีแต่เขาทำไหมบางทียังขัดใจกูด้วยซ้ำไปมีแต่มันมาทำให้กูหมดอ่ะฮะฮะเนี่ยธรรมะสำหรับเปิดบัญชีเนี่ยแล้วก็ใครก็เขาเปิดทั้งนั้นไม่เปิดบัญชีแล้วจะเปิดอะไรล่ะเปิดบ่อนไงจริงไหมก็มันยังไม่ได้เป็นวัดที่นี่เป็นที่พักสงฆ์ฮะกำลังเดินเรื่องขอทำวัดสร้างวัดอยู่ฮะมันอยู่ในขั้นตอนของเนี่ยส่งเรื่องไปแล้วตั้งหลายปีแล้วปีกายได้มั้งปีก่อนได้มั้ง2ปีแล้วเนี่ยขั้นตอนของกฎหมายก่อนอะไรกระบวนการของเขาก็ทำอยู่เห็นไหมเมื่อสร้างวัดแล้วมันก็ต้องมีเจ้าอาวาสมีไวยากรณ์อะไรนะเขาเรียกวิทยาวัชกรใช่ไหมมันก็ต้องมีนั่นแหละตามระบบของมันอันนี้นี่ฮะมันยังไม่ได้เป็นอะไรแล้วจะไปเปิดบัญชีใครล่ะหรือเปิดบัญชีของคนทางบ้าน
อย่าลืมนะวัดเนี้ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสำนักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ฮะมีพระทะลุ200แล้วนะรวมพระเนนแม่ชี200กว่าโยมอีก5 60 70 500กว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเลยแหละฮะมาดูเรามั่งนะมาตรวจสอบเรานี่แหละเราเรียกมาตรวจสอบนะเนี่ยฮะฮะออกความเห็นแล้วก็ออกตังค์ด้วยฮะจริงไหมมาดูเรามั่งสิฮะทำไมนักบวชที่นี่เยอะแยะที่อื่นทำไมไม่ค่อยมีคนนักบวชลดลงลดลงที่นี่ทำไมอ่ะฮะเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่าให้ใครมาบวชเนี่ยบางสำนักครูบาอาจารย์เล่นใช่ไหมว่ากูจ้างคนมาบวชอย่างเงี้ยโอ้โหว่ากันไปมีปากก็สักแต่ว่ามีไว้พูดอย่างเดียวนะไม่ใช่นะเสียหายเหมือนกันนะบางทีก็ป้าหมอตายเพราะปากก็มีนะโบราณว่าฮะจริงไหมมันต้องดูเจตนาการพูดการจาของเราจริงไหมล่ะหรือกูไม่มีมารยาทกูก็บอกกูไม่มีมารยาทไงครูบาอาจารย์ก็หลายองค์ไม่ใช่เหรอข้าบุรีทำอะไรอยู่ก็ไม่เห็นไปว่าก็มาซัดแต่กูคนเดียวเนี่ยไม่รู้เป็นไรคงมีกรรมต่อกันเยอะนะคงเป็นคู่รักคู่แค้นกันมั้งนะคงมีบุญวาสนาต่อกันนะนะมาอย่างเรื่องฟ้องเนี่ยหลวงตาไม่ฟ้องจริงฟ้องเนี่ยฟ้องเลยมันเลือดร้อนอย่างเงี้ยบางคนทำไมไม่ห้ามโอ้ยกูจะไปห้ามเขาไม่ได้หรอกพวกนั้นแต่อยู่ในวัดเนี่ยห้ามมันเป็นการเบียดเบียนกันไงฮะไม่เอาอ่ะจริงไหมกรรมคือการกระทำกรรมใครกรรมมันนะเราก็มาสร้างกรรมของเราจริงไหมกูก็โดนด่ามาเลยตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่คนที่ไม่ชอบก็มีคนที่ชอบก็มีมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่คนที่ด่าเนี่ยกูก็ประหลาดแล้วไม่เคยรู้จักกูด้วยฮะจริงไหมแหมนำข้าวสารอาหารแห้งมาไว้บ้างสิวัดนี้เป็นวัดบ้านนอกอยู่บนเขานะอดอยากจริงไหมล่ะทำยังไงล่ะทีเนี้ยคนตั้ง500กว่าคนจริงไหมจะมีอะไรฉันอะไรครบฉันล่ะจริงไหมล่ะเวลาไปบินทบาทก็9กิโลไปกลับก็10กว่ากิโลก็ต้องใช้รถฮะพอเขามาเห็นเขาก็เกิดศรัทธาเขาก็บริจาคมาใช่ฮะจริงไหมส่วนรถเบนซ์ก็เยอะเลยแหละแต่วิ่งไม่ได้ฮะไม่รู้มันขนมาทำไมก็ไม่รู้บางคนฮะก็คนมาบวชเลยไหมเนี่ยคนนี้ก็เอามาตั้งกี่คันวะ2คันวิ่งไม่ได้สักคันฮะก็ใส่รถสไลด์มาจอดไว้นะก็รถเบนซ์ไม่ใช่อ่ะฮะฮะเจ้าคณะอำเภอก็ให้กูมาคันหนึ่งนะก็วิ่งไม่ได้เบนซ์เหมือนกันฮะแหมรุ่นไหนรุ่นหลิวเจ้าหัวนั่นฮะก็ประหลาดนะเห็นรถจอดอยู่ศาลามีเบนซ์มี BM นะก็มันรถโยมเขามาปฏิบัติธรรมก็เยอะแยะสิหรือกูจะห้ามมันว่ามึงห้ามนั่งขับรถเบนซ์เข้าวัดกูนะฮะจริงไหมมันคนเรามันก็มีหลายระดับหลายประเภทนะเพราะฉะนั้นมุมมองต่างๆวิจารณ์ได้ไม่ใช่วิจารณ์ไม่ได้เนาะเราวิจารณ์ได้ไม่ใช่ด่าไม่ใช่เอากันเป็นเอาตายนะอันนั้นมันมีเจตนานะ
ถ้าบริสุทธิ์ใจวิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะได้แต่มีเจตนาที่จะทำลายกันเนี่ยมีเพื่อนปีกายเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาเขาเตือนหลวงตามามีกระบวนการที่จะเหยียบหลวงตาให้จมดินว่างั้นเขาวางแผนกันเขาว่านะมีสองคนที่ส่งมาเขาเตือนหลวงตามาหลวงตาก็ว่าโอ้ยฮะมันจะจมดินได้ไงคนเนาะเขาไม่ขุดหลุมไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นกรรมนะเขาว่าอย่างเงี้ยเราต้องเชื่อเรื่องกรรมนะพระพุทธพระโมคคัลลายังโดนตีตายเลยไม่เจ้าหลีกหนีได้หรือกรรมเนาะปลดระวังกันเราเองกันแล้วกันอย่างเงี้ยสำหรับหลวงตาตายก็ตายเถอะฮะเราสละอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่บวชฮะปริยาคะบริจาคตัวเองให้ศาสนาแล้วไม่ใช่หรือมาบวชเนี่ยฮะไม่ดีมันตายไม่ตายให้มันดีแล้วก็ว่าอย่างนี้แต่ต้นไม่ใช่ฮะมีอะไรน่ากลัวฮะใจเราต่างหากใจคนต่างหากที่น่ากลัวฮะถ้าใจขาดน้ำมิตรไม่ตีขาดศีลขาดธรรมขาดน้ำใจนะนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ใช่ผีสางเทวดาไม่ใช่อย่างอื่นหรอกใจมนุษย์นี่แหละจำไว้โหดเหี้ยมอมหิตถ้าใจดวงนั้นขาดศีลขาดธรรมมีแต่จ้องทำลายนะจำไว้ระวังดีๆนะใจพวกเราฮะดูว่าใจตัวเองนี่นะฮะจำไว้นะวันนี้ก็โอ้โหพูดมาหกกูไม่เคยพูดนานแล้วเนี่ยวันนี้พูดสักไม่รู้พูดอะไรมั่งมั่วไปหมดแล้วเนี่ยสาระมั่งพระองค์นี้ไม่ใช่สิ้นกินอะไรสาระด้วยเนาะหวังว่าความไร้สาระนี้จะเป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟังนะขอให้วางอคตินะวางอคติฟังกันนะว่าเราเจตนาสื่อเรื่องอะไรนะอยู่ๆจะตื่นมาตีสี่ตีห้าเพื่อมาด่าคนนี่นะกูมันก็ไม่บ้าขนาดนั้นหรอกจริงไหมล่ะเพื่อมาเล่าเรื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อคนนะเปิดประโยชน์ต่อศาสนาคนคือศาสนานะมาเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่มีใจกิจพยาบาทพยาบาทอาฆาตใครไม่มีในหัวใจตรงนี้นะนะมีแต่ความเมตตาสงสารกันนะจริงๆนะหลวงตารับประกันตัวเองได้นะดวงใจหัวใจตรงนี้นะมีแต่ความเมตตามีแต่น้ำจิตน้ำใจนะขอสาธุการด้วยทำแค่นี้เนาะสาธุ